อยู่ห่างจากสิ่งเหล่านี้ไว้ถ้าไม่อยากฟอกไตตอนแก่ไม่อยากฟอกไตตอนแก่อยู่ห่างจากสิ่งเหล่านี้ไว้อะไรบ้างที่ไม่ควรทำอย่างที่รู้กันว่าไตเป็นอวัยวะที่สำคัญมากสำคัญขนาดที่มีการแอบซื้อขายไตกันอย่างผิดกฎหมายด้วยราคาสูงปรี๊ดดอทั้งนี้ก็เพราะถ้าไม่มีไตชีวิตก็ต้องสะดุดลงแน่นอนถ้าไม่อยากต้องสูญเสียไตไปก่อนวัยอันควรมาลองศึกษาวิธีการถนอมไตให้แข็งแรงตลอดไปกันดีกว่าวิธีง่ายๆดังต่อไปนี้คือไตเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อระบบขับถ่ายปัสสาวะมีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วแดงขนาดเท่ากำปั้นมีสองข้างอยู่ด้านหลังบริเวณเอวไตทำหน้าที่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายสร้างสารที่มีประโยชน์ตลอดจนควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกายและช่วยขับถ่ายสารแปลกปลอมที่ร่างกายรับมาหากไตเกิดความผิดปกติหรือทำงานได้ไม่เต็มที่ของเสียต่างๆก็จะสะสมและค้างๆจนเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ค่ะอาการของโรคระยะแรกมักจะไม่มีการแสดงอาการใดๆเนื่องจากไตสามารถปรับการทำงานให้สมดุลได้แม้เหลือเพียง 50% จากปกติก็ตามขั้นระยะที่2เมื่อใดที่การทำงานของไตลดเหลือ 25%จะเริ่มแสดงอาการต่างๆได้แก่อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเบื่ออาหารซีดคันตามตัวบวมตามใบหน้าและแขนขาปัสสาวะมากตอนกลางคืนหากมีอาการเหล่านี้ให้ต้องสงสัยไว้เลยว่าไตของคุณเริ่มถูกทำลายลงไปแล้ววิธีการตรวจหาความผิดปกติและป้องกันโรคหนึ่งตรวจร่างกายประจำปีเพื่อคัดกรองโรคไตในเบื้องต้นโดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไตเช่นผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดอื่นๆผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยโรคเกาต์ผู้ที่มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคไตผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซ้ำๆหลายครั้งผู้ป่วยที่ทานยาบางชนิดเช่นยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ผู้ที่สัมผัสกับสารเคมีบางชนิดติดต่อกันเป็นเวลานาน2ชะลอความเสื่อมของไตหากผู้ป่วยโรคไตรู้จักทนุถนอมไตอย่างถูกวิธีจะทำให้พวกเขามีชีวิตยืนยาวโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการล้างไตฟอกเลือดและปลูกถ่ายไตวิธีการถนอมไตมีดังต่อไปนี้ได้แก่ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติคือระดับต่ำกว่าเศษ130/80มิลลิเมตรต่อหลอดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานควบคุมและหลีกเลี่ยงอาหารประเภทโปรตีนจากเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์เพื่อไม่ให้ระดับของเสียในร่างกายเพิ่มขึ้นเน้นการทานโปรตีนจากเนื้อปลาและไข่ขาวเนื่องจากย่อยง่ายและมีคุณค่าทางอาหารสูงหลีกเลี่ยงอาหารเค็มของหมักดองขนมขบเคี้ยวต่างๆและอาหารสำเร็จรูปโดยเฉพาะผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและอาการบวมหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันเช่นกะทิเนื้อติดมันของทอดไข่แดงอาหารทะเลเป็นต้นเพราะถ้าหากมีไขมันในเลือดสูงจะทำให้หลอดเลือดแดงแข็งตัวและเป็นผลเสียต่อไตค่ะงดสูบบุหรี่ออกกำลังกายเบาๆที่จะช่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้นเช่นบริหารร่างกายอยู่กับที่เดินเป็นต้นดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอวันละประมาณ 8-10 แก้วลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารกันนะเพื่อนๆเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์งดอาหารหวานมันเค็มดื่มน้ำสะอาดออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ซื้อยาทานเองหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจะเป็นการป้องกันที่ดีที่จะช่วยให้คุณมีร่างกายที่แข็งแรงไตแข็งแรงได้ตลอดไปข้างแล้วก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะ
พราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจใหญ่แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณภาพและข้อมูลจาก https://www.www.news.tv/news/999/http://lime.me/r/home/public/tos อีกเท่ากับขอบคุณวิดีโอและภาพจาก pixabay.com ลิงก์อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/onmech